สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้การบรรยายกฎหมายเกษตรกรนะครับขออภัยมาล่าช้าเล็กหน่อยนะครับดูแลเรื่องร่างกฎหมายการอุดมศึกษาอยู่นะแต่เมื่อช่วงเช้าใครเจอบ้างเจอยังช่วงเช้าครับสายมือฮะทั้งวันเลยครับวันนี้ร่างการบรรยายกำลังจะออกก็ต้องเร่งหน่อยนะครับตามที่ท่านทราบดีว่าช่วงนี้กำลังผลักดันกฎหมายหลายฉบับนะผมดูอยู่2ฉบับประมวลกฎหมายยาเสพติดกับประมวลกฎหมายขออภัยประมวลกฎหมายยาเสพติดกับร่างพระบัญญัติอารมณ์ศึกษานะครับออกวิชานิชาภาษีก่อนฮะครั้งที่แล้วจำได้ไหมเราพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับอยู่ในขั้นตอนของอะไรครับจำนวนใช่ไหมขั้นตอนแรกคืออะไรรายการที่ต้องเสียภาษีสอบข้อหนึ่งให้สองจำนวนจำนวนที่ต้องเป็นฐานภาษีจะรู้ได้ไงว่าจำนวนเท่าไหร่ต้องเป็นฐานภาษีคือต้องเอามาหักอะไรครับใช้จ่ายจากนั้นลำดับถัดไปทำอะไรครับหักลดหย่อนนี่แหละก็เป็นข้อสอบแล้วข้อหนึ่งแล้วการหักค่าใช้จ่ายตามที่ได้นำเสนอทั้งสามนะครับก็คือมาตรา42-46นั่นแหละประกอบกับมาตรา40ก็เลยนะฮะบรรยายมาตรา40จบเลยครั้งที่แล้วจบเลยท่านก็สามารถแบ่งได้แล้วแบ่งในใจก่อนนะครับแบ่งยังไงครับเอาเรี่ยวแรงร่างกายตอบแทนเงินได้มีอนุมาตราไหน1 2 6เอาทรัพย์สินไปตอบแทนเงินได้มีมาตราไหนอนุมาตราไหน3 4 5นะครับจากนั้นถ้าหักเบี้ยละ2อย่างแรงก็ออกของก็เอาไปให้เหมาๆนะครับแล้วก็ออกสัมภาระเป็น7นะครับ8ธุรกิจอันที่เป็นนิติบุคคลก็ธุรกิจแทบจะทั้งหมดแหละบางครั้งนะครับมีท่านสารุ่นพี่ท่าน2ปีนั่งขอมือผมจำได้ยกมือบอกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็เป็นมาตรา8หมดแหละอนุมาตรา8หมดแหละเป็นธุรกิจหมดหากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเงินได้ที่นิติบุคคลนั้นได้รับอะฮะเขาบอกอย่างนั้นน่าจะมาจากสำนักงานบัญชีก็ใช่ทางกฎหมายใช่แต่ทางเทคนิคอะถามหน่อยว่าบริษัทจะทำหน้าที่รับเงินอยู่คนเดียวไหมเข้าบัญชีไหมในหลายครั้งนะครับผู้รับเงินเนี่ยซ้ำซ้อนนะบุคคลธรรมดาที่ยืนอยู่ในสมาชิกที่อยู่ในนิติบุคคลน่ะเป็นผู้รับเงินครับเป็นผู้รับเงินได้จากกิจกรรมทางธุรกิจในวัตถุประสงค์ของบริษัทนั่นแหละแต่ทำสัญญาเองหาวัสดุเองเฉลี่ยนะครับหาเงินนอกรอบอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายซื้อของมาทำนุบำรุงตัวบริษัททำนุบำรุงบริษัทก็ออกเป็นแบบนี้ได้นะครับบุคคลนอกระบบต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็มีนะเงินได้ไม่ถึงยื่นอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้หมดแหละมันจะตายตัวไม่ว่าเป็น8นี่องค์กรธุรกิจรับเป็น8เสมอไปก็คงจะไม่ใช่แต่ตามกฎหมายเราเรียนกันเนี่ยก็8ครับสรุปไปง่ายๆในข้อสอบเราบอก8ครับแต่พอออกไปนอกความซับซ้อนทางธุรกิจมันมีอยู่มันอาจจะ8ก็ได้มันอาจจะ1ก็ได้แต่ที่จริงมันเป็น8 อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แบ่งกันไปเราแบ่งตามเนื้อหาที่เราเรียนนั่นแหละนะต่อไปครับหักค่าใช้จ่ายแต่ก็ต้องหักค่าลดหย่อนหักค่าลดหย่อนเนี่ยอยู่มาตราไหนครับ47ออกข้อสอบทุกภาคออกข้อสอบทุกภาคเลยโนวิ่งตัด ที่นั่งครับจับได้แล้วตกใจหมดเลยครับยังมีชีวิตด้วยนะฮะก็47มี7อนุมาตราออกข้อสอบทุกภาคไม่ใช่ทุกปีนะทุกเทอมเลยซ่อมออก
ยังออกในจินตนาการผมอยู่เลยว่าจะออกเป็นครั้งนี้ด้วยนะครับและสำหรับท่านที่มองการไกลผมบอกได้เลยออกเทอมหน้าด้วยสอบกับรุ่นน้องดีใจพรุ่งนี้ไม่มาแล้วได้มาตราเก่งมาแล้วเต็มเลย47เก่งเลยอาจารย์บอก47เปิดดูอีกที8หน้านะครับเห็นกระตาลอยเลยนะฮะเปิดเจอกับเมื่อไหร่ครับก่อนสอบ2วันตาลอยเลยครับงานนี้แล้วไลน์มาหาอาจารย์ว่าอาจารย์ขอเด็ดๆหน่อยขอบเขตอะไรเนี่ยนะก็ให้แล้วไงเลขให้เหมือนอาจารย์ทุกท่านอ่ะมาตราเดียวก็เราพอใจแล้วใช่ไหมอายามาตราเดียวพอใจไหม288พอใจโอ้ยพูดรักอาจารย์เลย288มาตราเดียวออกฆ่าคนตายออกไปทำมากินไม่มีใครฆ่ากันตรงกลางถนนหรอกครับนะฮะเขาได้ใช้ฆ่ากันเนี่ยฆ่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นร่างฟ้องแค่นี้ครับขอฆ่าขอเวลานั้นเวลานี้จบข่าวแต่เวลาสืบพยานเนี่ยหนักครับนะฆ่าจริงหรือเปล่าหรือทำร้ายรูปเรื่องทนายความมาก่อนเลยครับทำละป้องกันก่อนนะถ้าหาผู้เยาว์ได้หาแล้วยังเยาว์ไวอยู่ครับทำในขณะที่เขาผมยังเยาว์และเขาแก่แล้วอะไรเงี้ยนะในคดีอะไรครับพระผู้เยาว์ผมยังเยาว์ไวและเขาก็แก่แล้วนี่ไม่รู้ใครภาคใครนี่ไปเรื่อยทนายอาศัยจะทนายความจินตนาการดูการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยทนายความก็จินตนาการไปทุกความก็โกหกไปเรื่อยนะครับเพื่อให้รอดพ้นจากการกระทำความผิดนะโทษจากการกระทำความผิดผิดไปแล้วครับแต่โทษได้รับหรือเปล่าดูขั้นตอนสินะไม่งั้นก็ผิดอยู่ในจินตนาการถ้าหลุดมาได้นะครับหลุดรอดจากคุกไปได้สืบพยานไม่แน่นหนาเวลาสำนวนท่านดูในโทรทัศน์อันไหนที่แบบจะจัดหนักกับผู้ต้องหานะครับจะบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจหรือผู้การจะสั่งว่าให้สำนวนรัดกุมโอ้แสดงว่ามันมีแบบไม่รัดกุมหรอครับอย่างเงี้ยนี่คือคำถามที่ตั้งเลยนะแล้วแบบมันรับกุมเฉพาะกรณีนี้หรือเปล่าครับก็ต้องให้รัดกุมให้หมดแหละแล้วไม่รัดกุมทำยังไงนี่อย่าไปสนใจนะครับเอารัดกุมไว้ก่อนกุมไว้แน่นๆแล้วรัดมันนะแต่คดียาเสพติดรัดกุมประจำเลยอะรัดกุมติดคุกกันระเดระนาดเลยนะครับนะก็ระวังนะครับคดียาแต่เราพูดถึงภาษีก่อนนะกลับมาที่ภาษีก่อนหักนะค่าลดหย่อนออกทุกเทอม47และบอกให้เหนือกว่านั้นอีกผมบอกให้เลยออกอนุมาตรา1นี่บางคนโอ้โหอาจารย์บอกถึงขนาดนี้ก็ดีใจละหาทางเลื้อยออกไปจากห้องดีกว่านะครับบอกกระทั่งอนุมาตรา1เปิดดูทีเจอถึงดอชดาถึงก็ตาลอยเลยครับตาลอยเลยครับกลับบ้านไม่ได้เลยงานนี้แล้วก็ไลน์มาหาอาจารย์อีกไลน์กลัวซ้ำหน้าเดิมมาโน่นเลย Facebookตอนแรกสวัสดีครับอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์รู้เลยอาจารย์ทำท่าจะไม่ค่อยสบายแล้วนะครับอาจารย์ครับขอขอบเขตเน้นๆเลยมาจากไหนวิชาอะไรภาษีอาจารย์บอกไปแล้วในห้องนี่บทพูดเลยนะไม่ต้องถามนะอาจารย์ไปตามนี้ตลอดนะครับ 1,000 คนที่ไลน์มาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้บทนี้ตลอดก็ไปวางได้หมดเลยมาตรา47ครับก็บทนั่นไงน้อยแล้ว47ถ้านั่งเรียนก็รู้ว่าออกตรงไหนอนุมาตรา1ครับใช่บอกถึงอนุมาตราย่อย1เลยมันหลายหน้าครับอาจารย์บทพูดไปสักพักอาจารย์เคยส่งให้นะตอนอาจารย์หนุ่มๆ มาใหม่ๆอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องบิดามารดาบุตรแล้วกันดูมีความกตัญญูส่งเสริมคุณธรรมดีความรู้ทางกฎหมายคู่คุณธรรมสักพักด้วยความมีจิตเมตตาของนักศึกษาแคปหน้าจอประกาศต่อสาธารณะอาจารย์ให้หวยแล้วนะเผื่อแผ่มากลงเฟซบุ๊กเลยแคปหน้าจอตัวเองเข้าเฟซบุ๊กขอพระคุณนักศึกษาเป็นอย่างสูงนะใกล้แล้วอาจารย์ใกล้ได้ออกไปทำงานอื่นแล้วอาจารย์ก็บอกในห้องนี่แหละนะในห้องนี่แหละอนุมาตรา1แล้วบอกได้อีก
ออกชอบออกเลยอนุมาตราย่อยขอไก่อันนี้ไม่ออกนะอันนี้ไม่ออกย่อยขอไก่ไม่ออกนะครับออกอะไรอะท่านลองก้มหน้าอ่านสินะครับออกอันนี้ก็ดูแคลนเกินไปแล้วนะเป็นไงครับหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000 บาทออกทำไมถามอย่างนี้คนถามก็อายเป็นเหมือนกันนะครับจะให้กันแบบเนียนๆหน่อยได้ไหมนะมาออกตัวผู้มีเงินได้ 30,000 หักลดหย่อนได้หรือไม่ขอโทษนะครับอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกอยู่ว่าได้ไม่ต้องคิดอะไรไม่ออกง่ายมากแต่ถามว่าลดหย่อนเนี่ยก่อนจะไปพูดเรื่องออกอันไหนไม่ออกอันไหนนะวัตถุประสงค์ของกฎหมายคืออะไรมีใครบอกได้บ้างใครบอกได้เดี๋ยวอาจารย์ให้ A ไว้ในใจเลยอาจารย์ให้ A ไว้ในใจเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่อาจารย์ให้จริงๆให้ A ในใจเลยฮะเพื่ออะไรบันอะไรบันเทาภาระภาษีให้ขีดลงไปก่อนนะครับขีดลงไปนั่นแหละก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อบรรเทาครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นช่วยๆกันช่วยๆกันคนไทยด้วยกันนะมนุษย์ด้วยกันช่วยๆกันนะถ้าเป็นภาษาไม้ที่ลมพอเรียกว่าโคนบ้านเดียวกันนะสไตล์ว่าพวกเราเพ่นะสไตล์นะได้หมดนะครับช่วยกันช่วยคนไทยบรรเทาภาระครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันมีภาระอะไรบ้างเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยบางการบรรเทาภาระนอกจากจะปรากฏในมาตรา47ยังปรากฏอยู่ที่มาตรา42เรื่องการยกเว้นนะครับเรื่องเดียวกันเลยเหมือนกันเลยวัตถุประสงค์42ยกเว้นภาษี47ลดหย่อนค่าลดหย่อนหักค่าลดหย่อนไม่ใช่หักภาษีนะครับไม่ใช่เครดิตภาษีนะหักค่าลดหย่อนหักค่ารถยนต์หักจากฐานภาษีเครดิตภาษีหักจากค่าภาษีจำไว้นะอย่าสับสนตรงนี้จบไปเดี๋ยวหายเขาถ้าหักว่าไม่รู้ว่าเครดิตหักจากอะไรแล้วรถยนต์หักจากอะไรรถยนต์หักจากเงินในกระเป๋านะครับแต่เครดิตภาษีหักหลังจากคำนวณค่าภาษีเสร็จแล้วยังหักต่อไปเครดิตภาษีคือภาษีที่จ่ายไปแล้วก็แจ้งเขาว่าเคยจ่ายไปแล้วสมมติ 5,000 คิดออกมาได้ 5,000 ภาษีก็บอกว่าเคยจ่ายไปแล้ว 2,000 ก็คือเครดิต 2,000 ไงออกไปชำระจริง 3,000 นั่นแหละเครดิตภาษีหักจากค่าภาษีแต่หักลดหย่อนเนี่ยหักจากก่อนคำนวณอัตราครับยกเว้นก็คือไม่ต้องเอามาคำนวณออกไปเลยนะนอกจากนี้ครับการมีอีกเรื่องนึงหักครับหักค่าใช้จ่ายถามว่ามันบรรเทาภาระด้วยไหมไม่ใช่ครับหักค่าใช้จ่ายนี่เพื่อบรรเทาครับไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อสะท้อนเงินได้แท้จริงในปีนั้นเพื่อสะท้อนเงินได้แท้จริงในปีนั้นการหักค่าใช้จ่ายนะท่านขายของหน้ารามเนี่ยสมมติผมยืนขายเลยขายอะไรดีทาโกยากิก็แล้วกันออกตัวอย่างนี้เอาขายผมชอบนู้นโตเกียวเรียกโตเกียวหรือเกียวโตแล้วเนี่ยโตเกียวนะครับขนมโตเกียวที่เป็นรสเข็นอ่ะใครไม่เคยกินบ้างไม่มีต้นทุนตกชิ้น3บาทขาย5บาทนะปีทั้งปีนี้การขายได้ 200,000 นะครับหักต้นทุนออกสัก 150,000 สิเหลือเท่าไหร่สุทธิรายได้กำไรสุทธิก็เหลือ 50,000 นะขายทั้งปีได้ 50,000 ถ้ามันเถอะนะแต่ก็ 50,000 เนี่ยคือรายได้แท้จริงของปีปัจจุบัน 150,000 คือเงินเก็บเงินลงทุนสะสมมาตั้งนานแล้วนะเคยเสียภาษีไปปีก่อนๆแล้วเหลืออยู่แค่เนี้ยเอาลงทุนนั่นคือสะท้อนรายได้แท้จริงของปีปัจจุบันนะหักให้จัดหักค่าลดหย่อนกับยกเว้นนี้คือเพื่อบรรเทามีบรรเทาอะไรบ้างท่านไปตามดูต่อแล้วกันในกฎกระทรวง126นะเคยบรรยายไปแล้วแต่เรากำลังอยู่เรื่องของการหักค่าลดหย่อนซึ่งก็มีกอไก่ถึงอนุมาตรา1ถึง7กอไก่อนุมาตรา1กอไก่ถึงรัชดารัชดาได้มาใหม่นะครับและที่ท่านชอบเจอเจ
จอบ่อยสุดออกข้อสอบอาจารย์พัชรดาถ้าไม่ใช่อนุมาตรา1นะอนุมาตรา7อาจารย์ต๊อกชอบออกอาจารย์พี่ต๊อกตาโตนะมองตาอาจารย์นะรับรองเลยเรานั่งนิ่งแน่อาจารย์ตาโตมากครับเคยมองตาอาจารย์ไหมขยับมานั่งหน้าถึงจะได้เห็นลูกในตาของอาจารย์ว่าสีอะไรนะพอมองเราพร้อมใจกันมานั่งหน้ามาจ้องตาอาจารย์ให้เขินกันไปข้างหนึ่งเลยครับนะครับอาจารย์อาจจะสไลด์ลงไปใต้โต๊ะบรรยายได้นะเขินนักศึกษามานั่งหน้ากันหมดเลยจ้องตาอาจารย์ครั้งนี้ก็เฉลี่ยหน่อยอาจารย์ไม่เขินถอยไปข้างหลังนะครับเฉลี่ยความเขินอายกันหน่อยแต่ผมรู้ว่าข้างหลังนั่งทำไมฮะมันรู้สึกว่าเป็นอิสระเสรีพวกนี้ชอบเป็นอัยการแต่ถ้าเป็นฝันเขาจะนั่งที่เดิมข้างหลังกันแต่ซ้ำๆที่เก่ามันเป็นแบบแผนส่วนข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นหัวกะทิของประเทศก็พอแล้วอันนี้นี่ต้องดับนายกรัฐมนตรีข้างหน้านี่นะตรงกลางเป็นไงอยู่กลางๆค่ะรู้สึกอบอุ่นนี่นะแต่ทั้งหมดทั้งในนี้คือถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบนะครับที่ดูออนไลน์อยู่ใน YouTube ก็เหมือนกันรับผิดชอบและช่วยปิดหน้าต่างเกาหลีข้างๆด้วยนะครับการสอนเรื่องหนกหูนะเพราะว่าเขาเปิดคอมปุ๊บเกาหลีหน้าหนึ่งอาจารย์หน้าหนึ่งนะเคยส่งไลน์มาอาจารย์ผมดูคำบรรยายอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำไมผมเปิดนะ YouTube เกาหลีเต้นคลื่นนานมาแล้วอะไรนะไม่อะไรนะไม่บอยอ่ะนะครับคนไทยกดไลค์ไปตั้งเกือบพันล้านพออาจารย์คนเดียวก็ร้อยล้านแล้วนะอ้าวอนุมาตรา1นะครับผู้มีเงินได้หักตัวเองออก 30,000 ไม่ออกข้อสอบนี่คือการบอกข้อสอบแล้วนะการกระทำยังมีกระทำงดเว้นกระทำเลยการบอกข้อสอบย่อมมีบอกข้อสอบและงดเว้นไม่ออกข้อสอบเช่นกันนะครับเราก็ได้หมดทุกอย่างอันนี้ไม่ออกใครๆก็รู้คุณแม่ขายปลาเผาหลังรามเขายังรู้เลยฮะที่หักตัวเองได้ 30,000 โหจะมาออกให้เราทำไมใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่รู้เป็นไงไปขอความรู้จากคุณป้าขายปลาเผาหลังรามได้เลยแต่คุณป้าไม่ได้เรียนนิตินะอันนี้ผ่านเราจำได้แล้วเราต้องอัพขึ้นมาอีกขอใครคืออะไรคู่สมรสแต่ในประมวลเขาเขียนว่าอะไรครับหากสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ผมไปบรรยายนอกเวลาราชการมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับงงครับเขาบอกว่าหักสามี 30,000 หักภรรยาได้ 30,000 ผมผู้ชายชอบยกว่าภรรยาจริงไหมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องมีแฟนเป็นภรรยาผมอาจไม่ได้มีแฟนเป็นสามีแต่นักศึกษาข้างล่างเนี่ยฉันมีภรรยาไหมฉันผมไม่มีภรรยาหนูไม่มีภรรยาอ้าวงงแล้วไงผู้บรรยายผู้ฟังคำบรรยายเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีแค่สองเพศนะท่านศาสตร์ครับเขาสามีหรือยังไงดีนะภรรยางงแล้วหักได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยสงสัยตัวเองเอาเพศตามกฎหมายแล้วกันตามกฎหมายนะครับแล้วถ้าสับสนจริงๆขนาดจะมองว่ามันขำๆแต่รุ่นใหม่อย่างเงี้ยเด็กๆน้องๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีที่ยืนจริงๆแค่ที่สามอ่ะถ้าบอกคู่สมรสแล้วกันสมรสได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องหักนะครับจบข่าวถ้าอยากหักก็หาคู่ขาก็แล้วกันถ้าอยากหักก็หาคู่ขาไปจดทะเบียนสมรสเรียกว่าคู่ขานะครับอาจจะไม่รู้เขารู้สึกกันยังไงนะอาจารย์ไม่ได้เป็นด้วยกับเขาพยายามจะไปเอาหูฟังหน่อยว่าเขาคิดกันยังไงนะครับแต่ก็สร้างสีสันให้กับสังคมของเราได้นะเฮ้ฮะขอไข่เท่าไหร่ครับ 30,000 ก้มลงดูประมวลไปเรื่อยๆนะฟังเพลินๆไม่ได้นะ 30,000 ออกไหมอาจารย์ต้องชอบออกทายาถือว่าช่วยกันวันไหนที่ท่านศาสตร์อาจจะตกวิชาอื่นกันมาละเนระนาดเนี่ยวันนั้นอาจจะมีสิ่งดีๆในชีวิตคือออกอนุมัติสายย่อยขอไข่ขึ้นมาฮะคู่สมรสโอ้โหแทบไม่ต้องคิดแค่ให้พูดคำว่าคู่สมรสเป็นก็ได้คะแนนละมาเลยครับหักเมีย300หักเมียได้ 30,000 ขออนุญาตให้ไม่ผ่านได้ไหมหักเมียได้ 30,000 เมียนี่มันตามกฎหมายหรือเปล่าเรียกคุณสมรสแล้วกันนะครับภรรยา
จดทะเบียนตามกฎหมายอ่ะเพราะบางทีผัวหนูเนี่ยยังไม่จดทะเบียนนะผัวหนูเนี่ยมันก็กะไรไงเราใช้ภาษากฎหมายนะครับและใช้ให้เคยชินจากนี้ไปเราก็จะใช้แต่คำนี้เดินซื้อขนมครกหน้ารามชำระค่าขนมครกเท่าไหร่ครับส่งมอบแล้วนะโอเคครับใส่ภาชนะให้ด้วยขนมครก10บาทนะครับพูดให้ถึงขนาดนี้ไปเลยนะฮะให้โชว์ความเป็นนักกฎหมายเลยนะครับแล้วส่งมกขนมครกจะเสร็จภายในเวลาไหมนะครับนี่มันจ้างทำของนะช่วยโรยผักชีไปเยอะๆนะฮะตามสัญญาเราโรยผักชีด้วยนะนะครับไปอย่างนั้นเลยครับส่งมอบไม่ทันไม่ร้อนนะไม่ร้อนกินไม่หมดเกิดความเสียหายนะครับอาจเป็นคดีละเมิดได้นะครับขนมครก10บาทนะครับยืนคุยกับพ่อค้านั่นแหละพ่อค้าบอกว่านะเดี๋ยวไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวพี่ฟ้องให้บุคคลไร้ความสามารถนี่กล้องวงจรปิดมีว่าน้องคุยอะไรกับพี่แต่พี่นำกล้องวงจรปิดสืบน้องได้แน่แต่พ่อแม่หักอะไรครับหักได้ตลอดชีวิตน้องเลยเพราะมีอะไรครับคำพักษาว่าเป็นคนไร้ความสามารถนี่โยงเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันหักรถจอดยังไงขอควายครับอนุมัติสายย่อยขอควายบอกตรงนี้เลยออกข้อสอบเกือบทุกปีมีห้าออกทุกปีเลยแล้วกันแต่อาจจะไม่ทุกภาคแต่ออกทุกปีถ้าหากไม่ดูอนุมาตรการย่อยของควายถือว่าตกรถโดยสารตกรถโดยสารแน่ๆถ้าไปเรือก็ตกคลองแสนแสบครับวรรคหนึ่งเนี่ยบุตรชอบกฎหมายบุตรบุญธรรมของใครครับผู้มีอะไรเงินได้กลุ่มแรกมีบุตรสองแบบนะบุตรบุญธรรมก่อนอันหนึ่งบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับก็ต้องจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมใครมาหักครับมีปีนึงครับปีหลังที่ผมเพิ่งเรียนจบการศึกษามาผมอ่านข้อสอบสอบดูที่ว่ารุ่นน้องเราออกอะไรครับพ้นปลิวลงอยู่ข้างล่างปลิวไปปลิวมาเก็บดีๆข้อสอบเนี่ยปลิวผมอ่านดูเขาถามว่าบุตรบุญธรรมเอาผู้รับบุตรบุญธรรมหักได้ไหมเนี่ยถ้าท่านเล่นจำบุญธรรมบุญธรรมไปท่านหักหมดเลยนะแต่ท่านลองดูสิเป็นกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมนำบุตรบุญธรรมมาหักเท่านั้นนะผู้ใหญ่เอาเด็กหักอ่ะผู้ใหญ่เอาเด็กมาหักแต่ในโจทย์ที่ปลิวมาตามพื้นอาจารย์หยิบมาอ่านเนี่ยเขาหลอกว่าเด็กเอาผู้ใหญ่อ่ะก็คือบุตรบุญธรรมเอาผู้รับบุตรบุญธรรมหักได้ไหมตอบคือไม่ได้ต้องทางเดียวเท่านั้นต้องอุปการะครับถ้าเรายืนอยู่ที่หลักการนะไม่ดูตัวบทนะตอบง่ายมากเขาบรรเทาภาระแล้วใครเป็นภาระใครครับก็บุตรบุญธรรมเป็นภาระผู้รับบุตรบุญธรรมไงจบไม่เห็นต้องจำเลยเพียงแค่ท่านพูดคำว่าบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมท่านก็ได้คะแนนแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านก็เขียนคำพูดพวกนั้นลงไปแต่คอนเซ็ปต์ท่านอยู่ในใจว่าใครเป็นภาระใครกันแน่ต่อไปครับบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรชอบด้วยกฎหมายต้องเกิดจากอะไรครับบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันใครไหมวิชาครอบครัวบัพ5นะครับบัพ5ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ตามนั้นเลยชอบด้วยกฎหมายถ้าหากเกิดจากหญิงชายไม่จดทะเบียนสมรสกันเด็กคนที่เกิดมาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของใครมารดาผู้เดียวเว้นแต่ต่อมามีการจดทะเบียนรับรองบุตรจึงจะเป็นบุตรชอบกฎหมายของบิดาด้วยโอเคไหมแต่ถามว่าออกตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นข้อสอบครอบครัวไปนะครับอย่างนั้นเลยถอยมาดีกว่านะเดี๋ยวท่านนักศึกษาจะเขียนคอมเมนต์หาอาจารย์อีกอาจารย์ออกข้อสอบวิชานิติกรรมสัญญาครับอาจารย์ไม่น่าเอาประกันภัยมาออกเลยนี่มันวิชาประกันภัยโอ้โหผมอยากจะกุมขมับเป็นลมดีกว่าประกันภัยนั่นแหละนิติกรรมจ้ะถ้าอาจารย์เอาละเมิดนิติเหตุมาออกท่านศึกษาอันนี้ผิดจริงแต่ท่านนิติกรรมสัญญานี่
บาปสามได้ทั้งบาปเลยครับเอามาออกได้หมดเพราะก็ทะเลาะกันไม่มีใครสู้คดีนี่มันพ้นวิสัยนี่มันต้องพูดถึงตัวสัญญาอยู่แล้วมันเกิดนี่นะน้องๆที่มาใหม่เนี่ยนะครับทั้งบาปสามคือนิติกรรมกับนี่หมดเลยทั้งบาปสามเลยนะจะเอาเรื่องอะไรมาออกก็ได้นะครับซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อจ้างแรงงานจ้างทำของรับขนทำประกันจำนองจำนำขายฝากเป็นนิติกรรมสัญญาทั้งสิ้นแล้วก็มีหนี้ด้วยนะครับออกได้รวมๆกันนะมีคนทักท้วงมานะอันนี้ไม่ต้องทักท้วงอาจารย์เขาอาจารย์เขาคุยข้อสอบเหนื่อยมากเลยนะครับผมคือหนึ่งในคนที่คุยข้อสอบนักศึกษามาเลยครับอาจารย์ขอดูหน่อยดูอะไรกว่าจะตรวจเสร็จเป็นแต่ท่านบอกว่าอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยเพราะมันพอจะมีคะแนนให้ไหมอันนี้ช่วยมาก่อนเกรดออกนะครับมาหลังเกรดออกอาจารย์ไม่มีทางจะแก้ให้เลยไม่มีทางแล้วตกจริงๆด้วยไม่ใช่ตกเล่นๆบางคนรู้อยู่ว่าตกรู้อยู่แก่ใจนะคือผิด3ข้อแต่ขอมาอาจารย์ครับผมขอดูหน่อยอาจารย์ไปคุยมาอย่างเหนื่อยเลยแล้วพอคุยเสร็จเปิดอ่านดูนอนหงายพึ่งเลยทำใจก่อนนะครับแต่ไม่ได้พูดไปถึงไปทำมาหากินนะคือไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลย คุยสมุดคำตอบเอาเป็นว่าเราจะศึกษาอะไรนะฮะเอาตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วปากกาในมือท่านหน่อยนะครับตอนนี้ในระหว่างเรียนอีกหนึ่งปีท่านใช้เพื่อตัวเองก่อนถ้าท่านรับผิดชอบตัวเองได้ด้วยปากกาของท่านต่อไปปากกาของท่านเขียนให้คนอื่นไม่เดือดร้อนโอเคนะท่านเขียนคำเพื่อสายคนอื่นอ่ะปราณีตหน่อยเพราะอะไรคำตอบตัวเองท่านก็ต้องปราณีตไงขนาดทำเพื่อตัวเองยังไม่ทำให้ดีเลยเขียนสมุดคำตอบไว้เลยสอบผ่านยังไม่ทำให้ดีเลยเอาจากปากกาไปพิพากษาชีวิตคนอื่นอย่างเงี้ยท่านคิดว่าท่านจะทำดีไหมของตัวเองชีวิตตัวเองยังไม่พยายามจะตั้งใจเขียนลงไปแล้วถ้าท่านไปจับปากกาอีกแบบนึงอ่ะที่อยู่ในสภาเนี่ยทีเดียวทั้งประเทศเลยครับตวัดหนึ่งบรรทัดในบังคับคนหมดเลยนะท่านตวัดบอกให้มีโทษจำคุกติดกันหมดทั้งประเทศไทยครับติดได้หมดให้คนตัวดำผมร่วงง่ายแบบอาจารย์มีโทษจำคุกอ้าวเรียบร้อยแล้วงานนี้คนแบบอาจารย์ติดคุกกันหมดก็ปากกาไงนะฮะปากกาท่านมันสำคัญตอนนี้ท่านใช้ปากการับผิดชอบตัวเองไปต่อไปท่านต้องใช้ปากกาท่านรับผิดชอบชีวิตคนอื่นแล้วก็ประชาชนนะครับการฝากไว้ในช่วงนี้ร่างกฎหมายการดูแลอยู่พอสมควรนะครับค่อนข้างเห็นว่าไอ้ปักหมึกบนกระดาษนี่มันค่อนข้างอันตรายนะหมึกบนกระดาษอันนี้ออนไลน์กว้างไกลทีเดียวนะครับเมื่อเช้าจัดหนักไปแล้วรอบหนึ่งไม่เป็นไรปล่อยก่อนข้อไฟอนุมาตราอนุมาตราที่1อนุมาตราย่อยของฝ่ายนะครับวรรค1แล้วก็มีเด็กอีกกลุ่มนึงใช่ไหมครับบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสท่านดูซิว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสมีคำว่าบุตรบุญธรรมอยู่ด้วยไหมไม่มีไม่มีฝ่ายหน้าแรงๆเลยไม่มีนะไม่มีได้รับสิทธิ์ไหมผู้รับบุตรบุญธรรมที่เป็นคู่สมรสอ่ะไม่มีนะครับไม่มีสิทธิ์ครับนี่คือวรรคแรกจะบอกแค่นี้แหละนะเมนไอเดียต่อไปมีวงเล็บย่อยอีก1กับ2มั้ยใช่มั้ยอะไรที่เกิดพ.ศ.หลังพ.ศ.อะไรทั้งอย่าง22รับอุณธรรม22อย่าไปสนใจมากครับเขาบัญญัติไว้เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าภาระมันอาจจะเยอะกว่านี้นะเด็กพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเลขนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แก้อะไรก็ปรับเอาเป็นว่าให้ท่านรู้ว่า1คนหักได้ 15,000 ก็แล้วกันแค่นั้นพอเมนไอเดียอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับต่อ1คนเอาวรรคต่อมาวรรคต่อมาครับวิธีลำดับการหักครับไม่ต้องไปกังวลครับตอนนี้เด็กอายุเกิน35หมดทุกคนแล้วที่ปี22เนี่ยดังนั้นเนี่ยนับมาเลยครับ3คนขีดฮะคำสุดท้ายของวรรคนี้คือไม่เกินเท่าไหร่3คนจำไว้แค่นี้พอเมนไอเดียและเวลา
วางหลักลงในสมุดคำตอบท่านก็นำเสนอเพียงที่ผมให้ไปก็พอนะครับเขียนไปมากกว่านี้ไม่ดีต่อความทรงจำของท่านเอาไปจำอย่างอื่นดีกว่าจำว่าเย็นนี้นะต้องไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดชั้นไหนดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะนะครับกาแฟกินไปแล้วกี่แก้วนี่วันนี้แฟนไปเสียกี่เม็ดนี่นะครับพนันกันนะพนันกับเพื่อนเดินไปแฟนชอบเป็นสิวก็พนันกันว่าวันนี้ขึ้นกี่เม็ดถ้าเกิน2เม็ดเองจ่ายนี่ไม่ดีเอาไปคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับบันเทิงใจเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าไปจำหมดทุกเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมในไอเดียผมก็จำแค่ว่ามีบุตร2กลุ่มนะบุตร2กลุ่มแล้วก็กลุ่มแรกเนี่ยบุตรทำด้วยกลุ่มที่2ของคู่สมรสไม่มีเรื่องที่2ก็คือคนละ 15,000 เรื่องที่3ก็คือ3คนไม่เกินเรื่องที่4สำคัญอันนี้ที่ท่านท่องแล้ววรรคต่อไปเนี่ยก็คือบุตรที่อยู่ในเกณฑ์เรื่องที่4นะเขาให้นับบุตรที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับ3คนนะบุตรที่มีชีวิตเท่านั้น3คนดังนั้นเนี่ยคุณแม่ที่มีบุตร5คนหรือ4คนเกิน3ไหมเกินแล้วถ้าคนแรกเกินเกณฑ์ไปก็คือแก่ไปแล้วหักไม่ได้แล้วยังมีชีวิตอยู่นะทั้ง5คนยังมีชีวิตนะคำถามคือจะเอาบุตรคนที่4ของคุณแม่เนี่ยมาหักให้ครบ3เนี่ยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะเขาบอกว่านับ3คนนี้นับบุตรมีชีวิตและนับบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ด้วยแต่มีชีวิตนะมันก็เลยเป็นว่าสไลด์บุตรคนต่อไปมาไม่ได้แล้วจบ3คนหมดก็จบแต่ถ้าหากว่าตาย1นั้นตายสไลด์มาได้ไหมสไลด์มาได้นะครับเพราะให้นับบุตรมีชีวิตโอเคนะบุตรมีชีวิตแม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ก็นับดังนั้นทำไงถ้าแม่อยากหักสามปล่อยตายไหมไม่ควรถ้ามันเถอะหักไม่ได้ก็ไม่ต้องหักนะครับให้ลูกโตทำมาหากินแล้วมาดูแลเราดีกว่าไหมดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะพ่อแม่เข้มแข็งบุตรก็โอกาสโตมาดีท่านจำนะถ้าพ่อแม่ไม่เข้มแข็งล้มลุกคุกคานแล้วก็มีบุตรออกมาท่านจินตนาการดูว่าเด็กคนนี้จะไปไกลแค่ไหนผมว่าไปไม่ไกลพ่อแม่ต้องค่อนข้างจะไม่ถึงกับพร้อมนะพร้อมก็คงจะแก่นะครับแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะแล้วก็โตไปพร้อมกันรับผิดชอบไปนะครับในครอบครัวอาจารย์ก็มีต่างจังหวัดเลยนะจบม.6 ปุ๊บเนี่ยแต่งงานเลยมีเหมือนกันอายุ18แต่ว่าเป็นสายลุงๆป้าๆที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือแต่เขามีที่ดินเยอะมากรวมๆกันนะภูเขาเป็นลูกเลยนะครับก็มีรายได้ไหมใช่เขาเก่งไหมในการกรีดยางของเขาเก่งในการหาคนมากรีดยางเก่งในการขายยางเก่งในการเลี้ยงปลาก็เก่งของเขามีรายได้ทำมากินจบข่าวเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งนะครับเก่งคือทำงานได้นั่นแหละคือเก่งไม่ต้องจบแต่ทำงานได้เขาเก่งเรียนจบแล้วทำงานได้ยิ่งสุดยอดเลยอาจารย์ยกนิ้วให้นำความรู้ที่ได้เป็นทักษะการประกอบอาชีพนำความรู้ที่ได้ไปสอบเสร็จนำความรู้ที่ได้เป็นทักษะประกอบอาชีพคู่กันไปนี่คือความเก่งแท้จริงสอบที่หนึ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยทุกสนามเลยแล้วไงอ่ะถ้าเขาเป็นคนทำงานไม่เสร็จขึ้นมาเพราะงานมันไม่ได้เกี่ยวกับโปรไฟล์เขาเนี่ยการทำงานมันไม่มีผลการสอบที่หนึ่งนะครับคุณภาพงานการอยู่ร่วมกันในสังคมอารมณ์รวยกันเห็นใจกันนะครับยืนบนพื้นทั่วไปนั่นแหละคือเก่งการที่หนึ่งตลอดเลยการนี้จบเลยรุ่นหนึ่งอ่ะการ
สมัครเรียนรุ่นหนึ่งจบคนแรกจบคนเดียวด้วยเอาในรุ่นเพื่อนรักตายเลยจบอยู่คนเดียวแต่ยังไงต้องทำตัวเด่นไหมไม่บ้านบ้านเลยนะครับบ้านบ้านไปเลยไม่เด่นไม่ดังเป็นวิถีชีวิตแบบปกติใครใช้งานได้หมดนะเพื่อนร่วมงานเห็นเป็นลุงลุงป้าป้าหมดเลยให้เกียรติทุกท่านเลยนะครับลุงป้าไม่สบายใจร้องไห้ไม่เคยว่าเลยเดินไปคุยเดินไปถามไม่ว่าหน้าที่ใดนะครับดูเป็นลุงเป็นป้าคนไทยทั้งนั้นอ่ะไม่ดุไม่ด่าท่านเป็นข้าราชการประชาชนมาอย่าดุอย่าว่านะครับถ้าเขาทำได้เองคงไม่ต้องมีท่านนั่งตรงนั้นอ่ะจริงไหมเขาทำไม่ได้เขาเลยมาหาแล้วท่านก็มีความรู้ช่วยเรานะครับโอเคคอควายนะบทที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ย3คนถ้าไม่ตายสักคนสไลด์เข้ามาไม่ได้พอตายปุ๊บสไลด์ได้นะครับอันนี้อาจจะไม่ออกข้อสอบหรอกประเด็นนี้แต่ที่ออกก็คือนะบทที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยคืออะไรเพราะในโจทย์คำถามจะให้มาเลยครับอายุเท่านั้นเท่านี้ผู้เยาว์ไม่ผู้เยาว์เรียนที่ไหนถูกศาลสั่งอะไรไหมเนี่ยมาเงี้ยแล้วก็มาถามว่าบิดามารดานำบุตรพวกนี้หักได้ไหมค่ารถยนต์ถามแบบนี้ข้อสอบยากไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเคยศึกษาหรืออ่านหนังสืออาจารย์มานะหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่เพราะอาจารย์บรรยายไม่เหมือนในหนังสือแต่ถ้ามีก็ดีมีตัวอย่างข้อสอบอยู่นะครับฝึกได้นะมีอะไรก็เปิดมันค่อนข้างใหม่อยู่ใหม่กว่าในอินเทอร์เน็ต Google อ่ะนะแต่ไม่ใหม่กว่าเว็บไซต์สรรพากรแต่ท่านคงไม่ถือคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาหรอกจริงไหมนะครับดูที่อะไรครับบางคนบอกอายุเนี่ยไม่ใช่สาระที่จะบอกว่าบิดานำบุตรพวกนี้หักได้หรือไม่ได้นะเหตุประกอบอายุต่างหากเหตุประกอบอายุคือสาระสำคัญที่จะชี้วัดว่าบุตรคนนี้บิดามารดานำมาหักรถยนต์ได้ไหมนะครับลองดูนะครับบุตรประเภทแรกบุตรประเภทแรกอันที่หนึ่งเลยพอคุณแม่ลงไปอยู่ในน้ำนะลงไปอยู่ในน้ำแล้วคุณแม่ตัวกลมมากเลยท้องแก่ลงไปอยู่คลอดด้วยน้ำครับกำลังจะบอกให้ดูเป็นปัจจุบันหน่อยใครหมอตำแยก็สุดแล้วแต่นะหมอตำแยอาจารย์ไม่เคยดูไปเปิดดู YouTube นะคลอดด้วยน้ำบุ๋มออกมานะครับมันก็จะลอยฟิวแล้วก็ต้องรีบคว้ามาน้ำก็จะชะล้างเลือดคุณแม่ออกตัวก็จะเป็นสีชมพูทำตาหยีไม่ยอมลืมตาสายตาเดือก็มีอยู่นะครับยังไม่ร้องนะตัดสายตาเดือโดยรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากนั้นก็อะไรดีดหูหรือเปล่าหรือตบก้นฮะตบก้นดีกว่าร้องแอแอแรกคืออะไรหายใจออกจากนั้นอะไรหายใจเข้านะครับรบกวนคุณพ่อคุณแม่แปรงฟันก่อนนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีของคุณลูกในการหายใจเข้าครั้งแรกเย้นะครับไม่แปรงฟัน2วันลูกเรียบร้อยเลยครับปอดพังเลยไปครึ่งนึงไม่ต้องสูบบุหรี่เลยนะอ้าวหายใจเข้าออกสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายพอหายใจเข้าเท่านั้นแหละนะครับพ่อแม่ไปแปรงฟัน2วันหายใจเข้าไปเป็นไงตายทันที1นาทีนะครับมีชีวิตอยู่ไปแล้วมีสภาพบุคคลแต่ว่าตายแล้วนะครับเอาใหม่ตัวอย่างใหม่เกิดขึ้นมาปกตินี่แหละ1วินาทีแรกที่เกิดไปจนอายุเท่าไหร่19ปี364วัน23ชั่วโมง59นาที59วินาที
คำตอบก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะ20บริบูรณ์นั่นแหละเหลืออีกกี่นาทีวินาทีเหลือวินาทีเดียวนะครับหักได้ไหมพ่อแม่หักได้นี่บุตรประเภทแรกไม่ต้องมีเหตุประกอบอายุทันไหมทันค่ะแต่จดวินาทีเวลาหน่วยเวลาอาจารย์ไม่ทันอ้าววาดซะหน่อยนี่อาจารย์กำลังใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วนะนักศึกษาประเมินอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ใช้นะอิเล็กทรอนิกส์และการมีส่วนร่วมอาจารย์ให้ยกมือแล้วนะติ๊กมาติ๊กอาจารย์ไม่ผมมีส่วนร่วมเลยเราเนี่ยแหละไม่มีส่วนร่วมเลยตัวไม่มีส่วนร่วมเลยนะอ้าวจ้าบุตรแบบแรกอะไรบุตรในผ้าอ้อมไงใครเกิดมาแล้วแม่ห่อใบไม้มั้งอ้าวนะครับผ้าอ้อมไงครับเคยเห็นไหมเป็นบุตรเอสกิโมนะฮะมาในติมเลยนะครับก็หนึ่งวินาทีแรกการเคยตอนม.3 นะหรือม.3เคยได้ลองแชมป์วาดรูปดอกบัวนะครับจันเก่งวาดรูปนะครับตอนนั้นนะตอนนี้เก่งอย่างอื่นนะครับตอนนี้เก่งดูรูปดูรูปหนึ่งวินาทีไปจนเท่าไหร่นะ19 ปีกี่วันเงียบละ19 ปี11 เดือนกี่วันถือว่าเดือนสุดท้าย30 วันแล้วกันอะไรอีก50 23 ชั่วโมง59 นาที59 วิเด็กที่มีช่วงชีวิตช่วงเนี้ยพ่อไม่ห่างได้เลยยังไม่บรรลุนิติภาวะเหลืออีกกี่เวลาวินาทีเดียวแต่ช่วยไปใช้สิทธิ์ในเวลาราชการด้วยนะอันนี้มันหน่วยเวลาทั่วไปครับแต่ถ้าท่านจะใช้สิทธิ์ไปเวลาราชการนะครับฉันก็มินิมัมสแตนดาร์ดนะสิทธิ์ตามกฎหมายเป็นแบบนี้แต่ท่านใช้สิทธิ์กับส่วนราชการใช่ไหมท่านก็ต้องไปตามเวลาที่เขาเปิดท่านไปสรรพากรตอน5 ทุ่มอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่แล้วครับท่านนั่งอยู่ท่านเตรียมวิ่งได้เลยไม่ใช่สรรพากรครับมันเป็นบรรพบุรุษสรรพากรต่อไปบุตรแบบที่2นะคืออะไรบุตรแบบที่2อ่าอย่าให้อาจารย์ต้องร้องเพลงสุพรรณิกาก่อนตอนนี้นี่อะไรครับเรียนหนังสือบุตร20 ปีบริบูรณ์ถึง25 ปีนะครับต้องมีเหตุประกอบอายุนะคืออะไรครับศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาก็ช่วงชีวิตหนึ่งครับคุณแม่จะหักได้นะถ้าท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็นำบุตรมาหักได้นะถ้าอายุ20-25ไอ้วินาทีแรกเกิดมาหักได้อยู่แล้วแหละแต่20-25เนี่ยต้องให้บุตรศึกษานะครับหักได้เท่าไหร่ต่อคนนะแล้วเราลงทะเบียนเท่าไหร่รามคำแหง25วิชาหนึ่งกี่75 บาทเพียงเท่านี้ท่านก็ได้มาแล้วซึ่งอะไรครับ75 บาทพ่อไม่หักเท่าไหร่15,000ท่านเห็นอะไรไหมเห็นหรือยังไม่เห็นครับเห็นหรือยังท่านลงทุนเท่าไหร่มองเป็นธุรกิจสิ75 บาทแม่หักเท่าไหร่15,000ประเสริฐแท้ลูกแม่นะครับลูกแม่ประเสริฐจริงๆเลย
ประเสริฐจริงๆมีคนนึง75บาท75บาทรวมกันเท่าไหร่150บวก75 225บาทลงทุนนะลูกนะหักเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ตัวหนังยังไม่ได้เลย220นะครับไปดูหนังคนเดียวเนี่ยนะ 4DX ยังไม่ได้ราคานี้เลยครับแต่แม่หักเท่าไหร่45,000เฉพาะที่เดียวเท่านั้นที่รามคำแหงนี่ส่วนถ้าท่านคิดจะไปทำแบบนี้กับหาลัย A-BAC รบกวนกลับบ้านด้วยเกรงว่าเลขนี้จะสูงกว่าเลขนี้ฮะเห็นไหมท่านว่าไอเดียนี้มันดีทีเดียวนะครับรบกวนไปสมัครต่อนะนิติศาสตร์แล้วรบกวนต่อศึกษาศาสตร์เลยนะครับเรียนทำอาหารซะนะตอนนี้เด็กขาดแคลนอยู่นะครับลงทะเบียน25บาทแล้วก็ทำแล้วก็ให้อาจารย์ชิมได้นะครับทำหากินไงสมมุติถ้าอาจารย์ไม่ทำหน้าที่ผู้บรรยายอาจารย์คงคิดว่าอาจารย์คงจะขายตกเกียวอยู่หน้ารามเนี่ยรบกวนทั้งสามมาอุดหนุนด้วยนะจำหน้าอาจารย์ด้วยเผื่ออาจารย์ตกอับนะครับลองคิดนะท่านต้องทำได้หลายหน้าที่นะครับวันนี้เราไม่ได้ทำหน้าที่นี้แล้วเราทำอะไรได้ที่เราจะเลี้ยงชีพเราได้ไม่ใช่นอนกอดเข่าหิวอยู่ตรงฟุตบาทเราเป็นคนเชียวนะนะครับเราต้องไม่ถือสถานการณ์นั้นถ้าเราไม่ทำอาชีพกฎหมายเราไม่นั่งเรียนกฎหมายมันจะต้องมีเวลาที่มีเนี่ยมันต้องหาเงินได้จะมากจะน้อย300บาทต่อวันมันต้องได้นะครับมันต้องได้มาม่าใส่กุ้งเผายังได้เลย300บาทนะครับซื้อกุ้งเผากินนะถ้าชีวิตมันออกแบบมาให้มันดีมันก็ดีได้ต้นทุนชีวิตไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยจานนี้เต็มๆเลยรามคำแหงเต็มๆเลยนะครับปริญญาตรีนี่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำเนี่ยศูนย์ตรังนะครับเข้ากรุงเทพมานะแล้วก็จบที่เนี่ยหัวหมากเรียนที่ตรังก่อนนะอ่านหนังสือห้าชั่วโมงอ่ะนั่งเก้าอี้ร่างงอกเลยตอนแรกทรมานนะครับแต่หลังจากนั้นกลายเป็นวิถีชีวิตเลยอ่านลุกนั่งเป็นลุกเลยนะครับเพื่อนคารวะเลยตะคิวก็กินนะครับแต่จากนั้นอยู่ได้ครับ15ชั่วโมงไปละก็ดีนะครับก็กลายเป็นว่าได้ทุกอย่างคนที่เป็นผู้บรรยายกฎหมายประจำที่นี่พิเศษที่อื่นวิทยากรก็ได้เป็นคำตัดสินอนุญาโตตุลาการก็ได้ทำนะครับก็คือพวกศาลนั่นแหละอนุญาโตตุลาการอำนาจบังคับเนี่ยระดับโลกนะฮะข้ามประเทศได้ด้วยแต่ศาลไทยก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะเวลาบังคับเนี่ยอนุญาโตข้ามไปบังคับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับกฎหมายก็ได้ทำวิจัยให้กระทรวงที่ทำก็ได้ทำทำวิจัยก็ไม่มีอะไรมากฉบับละล้านนะครับเล่นละล้านเองนะไม่ต้องทะเลาะ กับใครด้วยไม่ต้องสืบพยานให้เหนื่อยด้วยอาจารย์บางท่านเล่นละ99ล้านผมเป็นผมลาออกขอเป็นอาจารย์พิเศษเล่น99ล้านเอาตังค์ฝากธนาคารกินดอกดูในติมอยู่ที่บ้านดีกว่านะนะครับซื้อใบจากให้ตาสูบความสุขไปดูตานะแต่ผมไม่สูบแล้วรุ่นนั้นขอความสุขแล้วแหละรุ่นโบราณนะครับเคี้ยวหมากสูบยาสูบเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่อย่าไปทำครับไปสูบอย่างอื่นดีกว่านะไปหาอะไรสูบดีๆนะครับสูบกาแฟก็ดีนะสูบกาแฟสูบน้ำผลไม้นะแนะนำวิธีคิดนะครับรามคำแหงให้ทางฉันไม่เรียนธรรมศาสตร์เหรอปริญญาเอกอะไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวมีอะไรมาเจือปนนะฉันไม่ไปเหรอฮาวาดไม่ไปครับเดี๋ยวมันเจือปนรามคำแหงอาจารย์นะอาจารย์ถ้าประกาศนียบัตรมันก็ต้องรามอะตีก็ต้องรามโทก็ต้องรามเอก็ต้องรามนะอาจารย์ก็ต้องรามนะอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นครับรามคำแหงก็บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์เชียวนะครับภูมิใจได้เลยโลโก้เราไม่เหมือนที่อื่นเราทำอะไรคิดถึงพ่อขุนรามคำแหงนะครับพระมหากษัตริย์นะเราไหว้ทุกวันเนี่ยเรื่องความจงรักภักดีไม่ต้องห่วงนะเราไหว้ทุกวันที่เข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยเราวิ่งรอบด้วยครับเนี่ยชอบวิ่งรอบอันนี้จานก็ไม่ไหวเพราะมันเลี้ยวซ้ายตลอดเลยนะจานเป็นพวกที่แบบเลี้ยวตลอดเวลาไม่ได้เวียนหัวครับ
ไรที่เขาหันหน้าเข้าหากันเนี่ยบนรถสองแถวในจานก็ทำไม่ได้นะครับการชอบนั่งหันหน้าไปข้างหน้าวิธีคิดนะต่อไปครับหลุดแบบไหนอีกเดี๋ยวมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเข้าใจความหมายนะมหาวิทยาลัยอ่ะก็คือจัดตั้งตามกฎหมายตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนะครับจำเป็นไม่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยไทยหรือต่างประเทศไม่ต้องครับไทยก็ได้แต่นอกประเทศก็ได้ครับหักคอควายได้แต่ถ้าชอชิงต้องในประเทศเท่านั้นมีออกข้อสอบนะลวงครับมาเลยครับได้ผลด้วยหักไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเป็นการหักในการเรียนในประเทศเท่านั้นกรณีตามหานอกว่าประเทศหักอะไรไม่ได้บ้างคอควายชอชิงนี่ตกเลยตกคู่เลยนะครับในหลักกฎหมายน่าถูกแต่คอควายหักได้เพราะไม่ได้บังคับมันเป็นการคนที่มีกำลังเรียนอยู่เนี่ยยังอยู่ในอุปการะพ่อแม่นั่นแหละเขามองแค่นี้นะครับแต่การหักเพื่อการเรียนจริงๆคือชอชิงถ้ามันต้องเรียนในไทยโอเคนะข้ออ่างคืออุดมศึกษาก็คือการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมทุกรูปแบบนี่ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตแล้วก็ตามคำพิพากษาซึ่งตัดสินนำนิยามในพจนานุกรมมาตัดสินนะครับเนใช่ไหมเนใช่นั่นแหละตัวอย่างเลยครับแล้วใบอนุญาตว่าความล่ะผมก็คิดว่าถ้านำเนมาเทียบเคียงก็ใช่เหมือนกันอะไรอื่นที่สงสัยไม่รู้ก็จ่ายเป็น5บาทเรียนรามก็แล้วกันถือว่าสมทบทุนพ่อขุนรามคำแหงนะให้รุ่นน้องได้เรียนต่ออย่างน้อยแอร์พวกนี้ก็ใช้ได้ทุกเครื่องอ่ะแต่ยังไม่เปิดเพราะเราพร้อมใจกันประหยัดพลังงานไงท่านอย่าได้ห่วงเลยนะครับอุ้ยทำไมเอแบกกระหอกค่าอาจารย์บรรยายของใครด้วยแอร์เย็นจังเยอะจังหูแอร์เราเยอะกว่าไอ้บอกนะครับลองดูนับเครื่องได้เลยต่อห้องบรรยายแอร์เราเยอะกว่าแน่ทีวีเราเยอะกว่าแต่บรรยายที่หอการค้ามีเครื่องเดียวเองทีวีนะครับหมุนให้นักศึกษาดูอย่างเงี้ยของเรามีกี่เครื่องไม่เคยขนาดไม่มีใครเคยนับมันเยอะเกินเก้าอี้มีเยอะแสดงว่าทรัพยากรเราดีนะครับแล้วเขานั่งเบียดกันไหมเบียดกันเรานั่งเบียดกันไหมโอ้โหแล้วแต่เลยครับนี่ถ้าไม่เกรงใจอาจารย์ป่านนี้นอนนะฮะนอนยาวแล้วใช้3ตัวเลยนะครับรอดมาแต่ช่วยหันหัวมาทางอาจารย์นะเอาหัวมารับความรู้หน่อยภูมิใจเลยเราทรัพยากรเยอะสุดแต่เราพร้อมใจกันประหยัดพลังงานลดโลกร้อนเอาพักเอานะครับแค่คิดอย่างนี้แค่คิดอย่างนี้อยู่ได้ทุกสถานการณ์นะเราลูกคุณหนูแต่เราไม่ทำตัวเป็นลูกคุณหนูใช่ไหมเราลูกคุณหนูนะหรือลูกคุณชายเอาอะไรแล้วแต่จินตนาการเอานะครับอาจารย์เป็นลูกคุณชายแล้วกันอาจารย์ไม่ทำตัวแบบลูกคุณหนูนะวิถีชีวิตนะครับทนลำบากทนลำบาก25ปี1วินาทีไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตหักได้ไหมได้จะวาดยังไงดีจานต้องพยายามนะด้วยความที่บอกตัวเองว่าจานนี่แหละนะครับแชมป์วาดรูปดอกบัวตอนม.3 นะครับซี่โครงฮะถือไม้เท้าแล้วกันอยู่ได้อยู่ไปนะครับอะไรก็ได้ครับ25ปี1วินาทีถึงอยู่ได้อยู่ไปนะจะอยู่เท่าไหร่ก็เลขนอนแล้วกันนะอินฟินิตี้เลยนะครับถ้าถูกคุณพ่อกัดเป็นแวมไพร์ก็อยู่ไปนะครับคุณพ่อที่เป็นแวมไพร์ก็นำลูกที่เป็นแวมไพร์มาหักได้อีกนะสมมติลูกเป็นแวมไพร์อายุ400ปีแต่คุณพ่ออายุ405ปีคุณพ่อเอาลูกหักได้ไหมได้ถ้าหากว่าถูกศาลสั่งให้ทุกคนได้ความสามารถตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เริ่มก่อตั้งคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าอายุเท่าไหร่ก็หักได้หมดแหละแต่ขอให้เหตุประกอบอายุมันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคือสกสราที่2ก็คือศาลสั่งให้เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถสกสราแรกคือเรียนนะครับศึกษาอันที่2ศาลสั่งแค่นี้เองดังนั้นต้องจำอะไรไหมไม่เห็นต้องจำอะไรเลยนะอาจารย์ก็ไม่เคยจะจำเลยเนี่ย
นิยามเขาว่าสอนไม่รู้จักจำคืออาจารย์นะอาจารย์สอนกี่รอบอาจารย์ก็ไม่เคยจะจำมาเลยแต่คิดเอาตลอดไม่ใช่ทั้งภาษานะครับของภาษานี่เรียนไม่รู้จักจำของอาจารย์นี่สอนไม่รู้จักจำคิดเอาเด็ก25ไม่ครบไม่20บริบูรณ์ก็หักได้แล้วพ่อแม่เอามาหักแล้วต่อไปถ้าอายุ20บริบูรณ์ทำไงก็จับส่งเรียนซะสิมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่ามหาวิทยาลัยนะครับก็หักได้แล้วแล้วถ้ามันเกินละเกิน25แล้วค่ะก็เอาก็สารสั่งจากการนั้นเลยนะครับไม่ต้องให้สารสั่งหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสิทธิ์ทางกฎหมายในการทำสัญญาต่างๆจะลำบากก็ได้เกิดเป็นโมฆะโมคิยะไปอีกนะพองามพองามก็หักได้3ลำดับบุตรพวกนี้อายุเท่าไหร่ก็หักได้นะครับนี่คือข้อสรุปแต่ถ้าท่านก้มดูประมวลท่านลองอ่านซิมันแยกออกมาแบบนี้ไหมถ้าท่านคิดท่องนะท่านลำบากและเวลาวางหลักท่านแค่แปลงสิ่งที่อาจารย์นำเสนอให้ท่านวันนี้เป็นข้อความภาษาเขียนแต่อย่าวาดรูปมาแม้ท่านจะอยากเป็นแชมป์เหมือนอาจารย์ก็เถอะแชมป์วาดรูปดอกบัวตอนม.3นะเราไม่มีทางได้ตำแหน่งนั้นแล้วเพราะเราเกินม.3มาไกลแล้วนะครับง่ายไหมง่ายทีนี้อาจารย์ถามหน่อยถ้าหากว่ามีคุณหมอเนี่ยคลินิกรามคำแหงคลินิกมอคลินิกรามคำแหงโรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลเวชตรงนี้โรงพยาบาลลาดพร้าววิชัยตรงกันเลย4โรงพยาบาลว่าอาจารย์บ้าเนี่ยเอานะเรารู้เลยเราบอกอาจารย์บ้าด้วยนะครับทั้งห้องเลยถามว่าคุณพ่ออาจารย์นำอาจารย์หักรถก่อนหนีได้ไหมเอาที่สวิตเซอร์แลนด์เลยแพทย์ที่สวิตเซอร์แลนด์บอกว่าอาจารย์บ้าแพทย์ที่เอสกิโมชาวเอสกิโมเครือใต้ก็บอกอาจารย์บ้าทั้งโลกบอกอาจารย์บ้าคุณพ่ออาจารย์เอาอาจารย์หักได้ไหมไม่ได้เพราะต้องสกสารานิสารสั่งนะครับอันนี้เคยถามนักศึกษาปริญญาโทตอบผิดนะเราจะตอบผิดเหมือนนักศึกษาปริญญาโทไหมไม่ดีมากนะครับอาจารย์ดีใจกับเราด้วยเราได้จบชั้นปริญญาโทไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากได้ฟังตรงนี้โอเคทีนี้ไร้ความสามารถเนี่ยมันต้องเป็นอะไรก่อนวิกลจริตแล้ววิกลจริตคืออะไรครับไม่มีสามัญสำนึกคือสำนึกอย่างคนธรรมดาไม่มีสำนึกไร้ความสำนึกเต่าเดินแทนที่จะจับเต่าปล่อยนะครับเต่าเดินก็เดินไปกับเต่าเงี้ยคานสี่เท้าแล้วทำท่าเหมือนกันเป็นวิถีชีวิตปกติเนี่ยแล้วก็ลงน้ำไปเลยแล้วก็เงยหน้ามากินผักที่เพื่อนนักศึกษามาโยนให้นี่ท่านว่าปกติไหมไม่ปกติแล้วนะครับจากนั้นเห็นนกพิราบเกาะหลังเต่าเท่านั้นแหละนะครับทำท่านกพิราบบินไปที่สาราการน้ำทำอยู่แค่ตอนเย็นนะครับเสื้อผ้าก็เริ่มเก่าขาดไม่ยอมเปลี่ยนไม่อาบน้ำเห็นต้นไม้ไหวก็ยืนทำเป็นต้นไม้แล้วก็พอลมพัดก็ทำท่าไว้ไปกับต้นไม้ครับท่านว่านี่คือคนไม่คนจริตไหมคือนั่นแหละสามัญสำนึกไม่มีท่านลองเดินซิเดินไปใกล้ๆคนแบบนี้ที่ท่านรู้สึกความปลอดภัยไหมทั้งๆที่เขาไม่คิดทำอะไรท่านนะเขาอาจจะเรียนเป็นท่านด้วยอ่ะแต่ท่านกล้าไหมล่ะกล้าเอาจมูกไปเฉียดแขนเสื้อไหมไม่กล้าครับท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องมีคนดูแลเขาแล้วล่ะใครคนนั้นคือฉันเองนะครับขอให้ศาลสั่งให้กับผมเป็นอะไรผู้อนุบาลเขาทีดูแลเขาขัดสีวันออกมาหล่อเหมือนมาริเออร์เดินควงไปด้วยกันกับคนงงๆแม่ความสุขจริงๆมันเชื่อฟังทุกอย่างหล่อก็หล่อนี่เห็นคุณงามความดีของคนหล่อนะเห็นไหมแต่มันบ้าเท่านั้นเองเคยเห็นนะครับตอนการเรียนหนังสือเนี่ยมีนักศึกษาที่สติสังเนี่ยยังไม่ถึงกับไลฟ์วิกลจริตหรอกแต่มีแฟนครับเป็นสุภาพสตรีอยู่คณะรัฐศาสตร์ตัวผู้ชายเนี่ยก็นิติศาสตร์ไม่รู้เป็นบ้าเพราะเรียนนิติศาสตร์หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่กับบ้านะคือสติไม่ค่อยดีหน้าตาดีมากผิวใสเป็นยองใยผมสั้นนี่ตัดอย่างดีเลยเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านอาจารย์ก็มองว่าสองคนนี้มันช่างไม่เข้ากันเลยหรือมันคืออะไรนะคู่ขาแบล็กแอนด์ไวท์ในตำนานนะครับ
ู้ชายขาวดูดีมากนะครับเราใส่เสื้อสีเข้มสีเงินเข้มโอ้โหตัดกันมากเลยสีขาวแขนปากชมพูสุภาพสตรีปุ๊บตัดกันมากเลยครับสุภาพสตรีก็คือสีเสื้อสีเงินนั่นแหละรูปร่างก็ไม่ถึงกับอ้วนแต่ตัวใหญ่นะครับผมหยิกๆหน่อยแต่ก็สะอาดสะอ้านอยู่นะครับพูดจารู้เรื่องแต่พอพูดจากับคุณสุภาพบุรุษไม่ค่อยรู้เรื่องครับทีนี้คุณสุภาพสตรีก็ยืมเอกสารอะไรของผมสักอย่างนึงผมก็ให้ไปมีหึงครับสุภาพบุรุษท่านนั้นที่หน้าตาดีหล่อเป็นยองใหญ่แต่สติไม่ดีมีหึงหวงผมนึกในใจไม่น่าหึงเลยไม่น่าถึงให้ระคายเคืองใจเราเลยครับนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเราก็ท้อใจนะครับท้อใจโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองนะเอาไร้ความสามารถแล้วก็ถูกสารสายเพื่อคนดูแลเขาแล้วคนเสมือนไร้ล่ะคืออะไรคนที่ไม่มีหรือปราศจากความรับผิดชอบสมเด็จเทเมาที่มันอาจินนะใครบ้างใครเป็นสมเด็จเทเมาเป็นอาจินบ้างมีไหมในนี้ไม่มีมีความรับผิดชอบและคนที่ไม่มีความรับผิดชอบลักษณะยังไงกินเหล้าจนกระทั่งว่าใครให้เซ็นอะไรก็เซ็นหมดพบเจอได้ตามผับตามบาร์ตีสองไม่กลับบ้านนะครับเลื้อยอยู่นั่นแหละกินฟรีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกินฟรีแล้วปล่อยคนนั่งหักมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะครับเคยดูในโฆษณาไหมที่คุณพ่อนอนอยู่บนไม้นอนอ่ะแล้วก็ลูกมาเห็นน่ะไม่อยากมีพ่อแบบนี้เลยอะไรไปลองเปิดดูใน YouTube ดีกว่าลูดดูหนังเกาหลีอยู่นะครับส่วนนั่นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษดูลูดดูหนังญี่ปุ่นนะสุภาพสตรีชอบดูหนังเกาหลีผมชอบดูหนังฝรั่งครับไม่ต้องห่วงนะผมไปที่เมเจอร์นะมันตื่นเต้นกว่านะครับเมเจอร์นี้ผมชอบเจอนักศึกษานะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ไปสภาพนี้นะวันนี้ยังไม่มาเต็มปกติใส่แว็กเรียบร้อยวันนี้รีบแต่เช้าเลยมาประชุมหลายเรื่องครับส่งงานให้สำนักกิจการพระเดมลีองค์พระรีบแว็กไม่ใส่แต่ถ้าเจอที่โรงหนังเจอผมขาสั้นเสื้อคอกลมย้วยนะดูดีๆนะครับผมก็จะดูนักศึกษากำลังกอดซบเอวกันอยู่นะครับดึกๆเดินเดินนะอาจารย์ออกตรวจการนะครับออกตรวจการว่าเราขยันขนาดไหนนี่เลยครับมีโลโก้นิติศาสตร์เรียบร้อยนะแฟนสวยเชียวใช่ได้นะแต่แล้วประคับประคองกันไปให้จบการศึกษาแล้วกันแล้วก็หางานทำแต่งงานซะแล้วค่อยมาเรียนพอโทต่อครับขอพวกสาวค่อยว่ากันในลูกโตก่อนนะครับอะไรแบบนั้นถ้าเป้าหมายมีก็ต้องทำลำดับนะคุยกันขำๆได้เพียงเท่าที่ไม่เปลืองค่าโทรศัพท์ไม่ใช่แม่เนี่ยลามแม่ส่งให้หนูเดือนละ20,000ทำไมค่าเทอมรามแพงนะลูกต้องประสานงานแม่ทางโทรศัพท์ขอชีตขอชีตทางโทรศัพท์อย่าถึงขนาดนั้นได้คนเท่าไหร่15,000 3คน45,000จบข่าวแต่ถ้าบุตร3คนนี้มีความสามารถหาเงินได้ปีละตั้งแต่ฟังนะปีละตั้งแต่ 15,000 บาทพ่อแม่เอาบุตร3คนนี้หักได้อีกไหมก้มหน้าลงลูกหักสอนตัวเองไม่ได้แล้วเพราะถือว่าบุตรเก่งได้15,000ต่อปีเก่งมากครองโลกได้แล้วครับแต่มันสมัย2469หรือเปล่านะใช่กฎหมายมันเก่าครับสมัยนั้นร่างประมวลกฎหมายเนี่ยแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแม่อาจารย์เนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงลูกแต่ก่อนไม่ใช่แค่นี้ก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงโอ้ยค่ะรถเมฟรีลูกถูกมากเลยทองบาทละ400คุณแม่เล่าให้ฟังบ้านอาจารย์ตอนนี้10 ล้านตอนนั้นลงทุนแค่2 ล้านกว่าบาทเองประเมินได้10 ล้านตอนนี้ถ้าลองคูณดู2 เป็น 10 กี่เท่าพูดเท่านะไม่ได้กดบอกเปอร์เซ็นต์นะ2 เป็น 10 ก็ 4 เท่าใช่ไหมปีหนึ่ง15,000 × 4ใช่เพิ่มขึ้น4 เท่า 15,000 4 เท่าก็ 60,000 75,000 กฎหมายถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องเป็น 75,000 นะครับความสามารถของเด็กที่จะดูแลตัวเองได้ถือว่ามีความสามารถแล้วแต่ปัจจุบันยังเป็น 15,000 อยู่นะก็ไม่เป็นไรหรอก
ตามกฎหมายแล้วกันถ้าหากมีเงินได้ตั้งแต่15,000 บาท15,000 บาทตั้งแต่นะครับพ่อแม่เอามาหักไม่ได้แล้วทั้งที่15,000เนี่ยก็ยังช่วยตัวเองอยู่เลยพ่อแม่ยังช่วยอุปการะลูกอยู่เลยจริงไหม15,000เดือนมีใช้พอไหมไม่พอ15,000ผมหมดตั้งแต่วันแรกแล้วมั้งนะครับของได้เงินเดือนเนี่ยส่วนเงินเดือนของผมทั้งหมดวันที่4ครับถ้าที่เหลืออาจารย์เอาอะไรกินก็ท่านนะสินะครับเลยท่านจะเห็นอาจารย์นั่งกินทาโกยากิอยู่ทุกเที่ยงไงนะเงินเดือนหมดแล้วตั้งแต่วันที่5นะกินทาโกยากินี่แปดโป้งด้วยนะนะครับใช้เงินนะเงินไม่ไว้ใช้แต่ไม่ได้นะท่านต้องเก็บก่อนจะเหมือนอาจารย์ตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้เงินแต่อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการหาเงินก็ได้นะครับถ้าหากว่า 15,000 บาทที่ว่านี้เป็นเงินรายการยกเว้นภาษีผลจะกลับกลายเป็นว่าบิดามารดาสามารถนำเด็ก3แบบนี้หักได้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะดังนั้นอาจารย์สรุปนะถ้าเข้าเกณฑ์บุตร3แบบนี้พ่อแม่หักได้แต่ถ้าเด็ก3แบบนี้บุตร3แบบนี้มีเงินได้ตั้งแต่15,000ซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วนะครับไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยอ่ะปี15,000มันไม่ได้ช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้เพราะจานเดือนเดียวไม่ถึงนะ2วันก็หมดแล้ว15,000ใช้ปกตินะถ้าหากซื้อของอะไรก็วันนั้นแหละวันเงินเดือนออกก็หมดแล้วครับก็หักไม่ได้แต่ถ้า15,000นี้เป็นรายการมาตรา42ยกเว้นผลจะกลายเป็นว่าหักได้ครั้งนึงดังนั้นเข้าเกณฑ์หักได้แต่ถ้าเด็ก3คนนี้หาเงินได้ก็จะหักไม่ได้แต่ถ้าเงินที่ได้มานี้เป็นรายการยกเว้นภาษีก็จะหักได้ครั้งหักได้หักไม่ได้หักได้3ลูกคลื่นเลยนะครับถ้าเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้ก็เข้าใจตลอดชีวิตเลยตอนแรกหักได้ก่อนเข้าเกณฑ์นี้หักได้ถ้ามีความสามารถหาเงิน15,000ต่อปีได้ห้ามหักพ่อแม่หักไม่ได้แล้วถือว่ามีความสามารถหาเงิน15,000ต่อปีเนี่ยแต่15,000ต่อปีนี้ถ้าเป็นรายการที่กฎหมายมองว่ายกเว้นอ่ะมันคนลำบากอ่ะก็ถือเสมือนว่าไม่มีก็แปลว่ากลับมาหักได้อีกครั้งหนึ่งพ่อแม่หักได้อีกครั้งหักได้หักไม่ได้หักได้หักได้หักไม่ได้หักได้นะคนเล่นปิงปองช้าปิงปองช้านะหักได้หักไม่ได้หักได้หักได้หักไม่ได้เนี่ยแค่เนี้ยจากนั้นท่านก็นำคำที่เป็นภาษาเขียนลงไปในสมุดคำสอบก็จะได้ผลเป็นว่าสอบผ่านแล้วความซับซ้อนของข้อสอบหรือของบุตรหางเรื่องบุตรมีแค่นี้เองครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยวักเนี่ยวักออกข้อสอบเลยวักทองนะครับวักทองนะครับฮะแต่ถ้าท่านท่องก้มหน้าลงท่องตัวบทดูสัก3รอบครับผมก็เชื่อว่าท่านยังจำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เรียงลำดับกันตามวันเวลาผมเรียงลำดับให้ท่านเพราะผมเอาตัวท่านเป็น powerpoint ไงท่านมีประสบการณ์เหมือนกันคือเกิดโตแก่ตายวัฏจักรชีวิตทุกคนทราบผมก็เรียงตามนี้จากนั้นผมก็เอาเหตุมาประกอบอันนี้ไม่ต้องมีเหตุอันนี้มีเหตุนี่มีเหตุหักก็จดได้แล้วแต่ถ้ามีความสามารถถ้าเด็กมีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถามว่าพ่อแม่มีภาระหนักไหมไม่มีพ่อแม่ไม่มีภาระหนักกฎหมายจะบรรเทาภาระอะไรให้อะไม่มีภาระแล้วอะ
เด็กเลี้ยงตัวเองได้อ่ะนะครับแต่ถ้าเด็กคนนี้มันเป็นคนที่หาเงินได้บนความลำบากอย่างเงี้ยนะครับทำงานรับใช้ประเทศเงินพวกนี้ได้รับยกเว้นเอาน่ะถือว่าเอามาหักได้อีกเด็กคนนี้มันมีพื้นฐานการคิดนะครับจบต่อไปวรรคท้ายวรรคท้ายก็บอกว่าเหตุหักลดหย่อนบุตรไม่จำต้องปีมีตลอดทั้งปีนะครับแปลว่ามีวันเดียวก็เป็นเหตุได้ไหมได้สมมุติว่าท่านนักศึกษาเกิดวันที่3มกราคมอาจารย์ถามนะเราตั้งใจฟังเดี๋ยวจะชี้ให้ตอบชี้ให้ตอบให้เกิดความตื่นเต้นหน่อยชอบความตื่นเต้นไหมชอบนะครับชอบเกิด3มกราคมดังนั้น3มกราคมจึงเป็นวันเกิดคล้ายวันเกิดทุกปีจริงไหม3มกราคมท่านจึงจะอายุเปลี่ยนปรากฏว่า3มกราปี58ท่านก็19แล้วก็มาอายุ20 458พอสิ้นปี58ท่านยื่นแบบพ่อแม่ยื่นแบบรายงานเสียภาษีเงินได้ปี58ถามว่าเอาท่านหักได้ไหมใช่แม้ท่านจะมีอายุ19ปีแค่3วันแค่2วันวันที่1มกรากับ2มกรา3มกราท่าน20แล้วหักได้โอเคนะแม้ท่านมีอายุ19แค่วันเดียวในปี58พอปี59แม่ยื่นแบบทางได้แล้วดูแบบประชาชนเนาะแต่เวลาไปเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมรับนะครับเพราะดูจากบัตรประชาชนมัน20ปีแล้วอ่ะตอนยื่นอ่ะปี59เขาก็ไม่รับครับถามว่ามันไม่รับมาแปลกไหมไม่แปลกครับเพราะใครก็ได้จบปริญญาตรีภาคกภาคขอปุ๊บได้ทำงานสำนักงานเขาส่งมาอยู่พื้นที่อยู่พื้นที่ปุ๊บบางทีอัตราจ้างเลยครับปวช ปวสนะครับเขาไม่เรียนกฎหมายหรอกอีกอย่างนึงเรียนกฎหมายก็ใช่จะจำได้ก็ไม่รับไปก่อนอ่ะยังไม่20เอ้ย20ไปแล้วใช่ไหมไม่หักไม่รับให้ไม่รับมาหักให้วิธีทำไงเถียงหรือไงอุทธรณ์เลยจานอุทธรณ์เลยยังไงต่อเถียงเลยเท้าสเอลด่าเลยโทรหาจานเลยมาสอนอีกรอบได้มาหรือไงนี่นะฮะนักศึกษารุ่นน้องอ่ะรุ่นน้องทางสาปี2อยากทำตัวมีประโยชน์พาคุณแม่ไปเสียภาษีที่สรรพากรนะครับปรากฏว่าเจอสถานการณ์อย่างที่บอกไม่ยอมรับครับดูบัตรประชาชนแล้วไม่ยอมรับทางสารุ่นน้องท่านเลยดึงใบลงทะเบียนรามคำแหงให้ดูเข้าเงื่อนไขไหนขาดมาเป็น2เลยฮะโอเคเกินก็เกินแล้วกันพี่ว่าเกินหนูก็ว่าเกินแต่หนูมีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่คือการบริหารจัดการที่ดีมากนะครับไม่ปะทะแล้วกันขอแบบนี้แต่ผลแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ปัญหาไม่ทะเลาะกันดีไหมดีมากสมแล้วที่จบรามคำแหงถูกกฎหมายไม่ทะเลาะกันยุติปัญหาพาแม่กลับบ้านไงถ้ายืนเถียงตรงนั้น2ชั่วโมงแม่รอไหมรอแม่หิวไหมหิวอายุแม่จบแม่อายุแม่ล่วงเลยไป2ชั่วโมงโดยที่กองอยู่ปัญหาตรงนั้นคุ้มไหมไม่คุ้มเสียความรู้สึกยื่นเลยนะครับใบเสร็จลงทะเบียนนักศึกษารามคำแหงจบข่าวถ่ายเอกสารปุ๊บขอบคุณค่ะบ๊ายบายทั้งที่กฎหมายเขาบอกว่าอะไรฮะไม่จำเป็นต้องมีตลอดทั้งปีนะอายุ29เนี่ยผู้เยาว์เนี่ยวัน2วันก็ได้กฎหมายบอกแต่มันอยู่กับคนไหนรู้กันหมดทุกคนบ้างมันไม่มีไงก็เลยเอาตรงนี้แล้วกันเขาว่าไหนได้ก็มีเรานี่ก็จบการบรรยายตรงเนี้ยให้สันให้นักศึกษาทราบ2อย่างอย่างแรกข้อกฎหมายอย่างที่2คือสหวิทยาการกฎหมายก็คือ1ในสหวิทยาการท่านใช้กฎหมายท่านได้ยืนกันนานแน่ตรงนั้นน่ะรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวหนูวิ่งไปเอาประมวลที่สำนักขอสมุดกลางก่อนขอค่าแท็กซี่ก่อน150ไปกลับแม่รอแป๊บนะแม่รอ2ชั่วโมงลูกกลับมาได้ประมวลมาเปิดการเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมอยู่ดีงั้นก็รอหนังสือแจ้งการประเมินแล้วกันอ้าวแม่ถูกประเมินโกรธใหญ่แม่ถูกประเมินแม่จ้างทนายเลยจ้างทนายความอุทธรณ์การประเมิน
นี่คือใช้กฎหมายนะครับแต่รุ่นน้องทั้ง3ไม่ได้ใช้กฎหมายครับเขาใช้สหวิทยาการเขาใช้มนุษยศาสตร์ประกอบด้วยขอโทษนะคะใบเสร็จลงทะเบียนใช้ได้ไหมได้ค่ะดีเลยงั้นถ่ายเอกสารให้หน่อยได้ไหมคะบาทนึงต้องจ่ายไหมไม่เป็นไรค่ะบาทนึงไม่ต้องจ่ายหรอกขอบคุณมากดีดีขนาดไหนดีแสนดีนะครับมนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์สองศาสตร์บริหาร3ศาสตร์เลยนะโอเคฝากไว้นะครับในการทำงานเรื่องสุดท้ายนะครับกรณีบุตรบุญธรรมเนี่ยหักในฐานะบุตรบุญธรรมได้ฐานะเดียวเคยออกข้อสอบอยู่นะฮะ 2-3 ปีจะออกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ถี่อะไรแต่ท่านรู้ที่จริงไม่ต้องจำก็ได้เท่าไหร่ครับพ่อแม่เดิมน่ะเขาไม่ได้มีภาระแล้วภาระตกกับผู้รับบุตรบุญธรรมแล้วผู้รับบุตรบุญธรรมน่ะเอาเด็กซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงมาดูแลภาระที่ต้องบรรเทามันควรจะต้องบรรเทาใครก็ผู้รับบุตรบุญธรรมไงก็ในเมื่อพ่อแม่เดิมเขาไม่ได้เลี้ยงจะมีภาระอะไรจริงไหมถือตามความเป็นจริงจบข่าวไม่เห็นต้องจำก็เป็นอันว่าจบหกฝ่ายออกข้อสอบถ้าเป็นอาจารย์ออกนะถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็ลองดูอาจารย์ต้องออกไหมอาจารย์ต้องชอบออกอาจารย์เพิ่มบุญออกไหมคะอาจารย์เพิ่มบุญชอบออกนะครับนี่บอกไว้ก่อนแล้วถ้าท่องต้องท่องตรงไหนท่านก็ขีดวรรคที่เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันที่เป็นบุตรเรียนไม่เรียนอ่ะน่าจะเป็นวรรค4นะครับเพราะวรรค5มันเป็นวรรคท้ายแล้วนี่ครับแล้วแค่จำว่าคนละ 15,000 จำว่า3คนจำว่าบุตรใครบ้างบุตรชอบโดยกฎหมายผู้มีเงินได้บุตรทำผู้มีเงินได้กลุ่มนึงบุตรชอบโดยกฎหมายผู้อะไรผู้สมรสกลุ่มนึงคนละ 15,000 3คนจบสไลด์แทนกันไม่ได้เว้นแต่ตายอันนี้ไม่ค่อยถามไม่หรอกครับแต่ว่าจำไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องจำมาท่องแล้วก็ตอบในส่วนที่1ของสมุดคำตอบมันจะเป็นวรรค4นะโอเคนะเวลาเตรียมตัวจะได้ไม่หนักนะครับถ้าบอกออกบูธไม่ต้องไลน์มาถามนะถือว่าไม่ได้เจอกันที่นี่แล้วกันถ้าใครไลน์มานะครับแล้วจะจำชื่อไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะให้คะแนนอย่างสะสมต้องเรียกว่าให้คะแนนอย่างสะสมนะครับนะแต่ท่านใดไม่ถามการเหมือนที่คุยไว้ไหมในห้องสอบนี่การจำชื่อเลยใช้ได้หนุ่มคนนี้นะการเหมือนที่บรรยายในห้องเรียนไหมนี่ใช้ได้เลยยกนิ้วให้ทางไลน์เลยไปนะถือว่านั่งเรียนนะครับต้องการกันแค่นี้แหละการหวังว่าท่านทำงานจบแล้วทำงานได้จริงๆมีวิธีคิดในการทำงานนะครับคิดถึงไม่ต้องพูดถึงส่วนรวมหรอกให้เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้บ่อยๆแค่นี้ท่านก็จะสามารถดูแลส่วนรวมได้แล้วบ้างบางส่วนนะครับเอาใจเขาใส่ใจเราถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงนะครับในขณะเดียวกันภาษิตจีนโบราณเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้มันเราไม่ต้องรบนะไม่ต้องไปรู้เขารู้เราเพื่อรบหรอกถ้ารบกันนะใช่นะแต่นี่คือเราไม่ได้รบกันใจเขาใจเราก็พอนะครับงองงูงองงูเป็นค่าอะไรครับประกันชีวิตไหมตรงตัวบทก็เขียนประกันภัยข้อสอบเวลาออกนะครับเขาก็จะบอกแค่ว่าทำประกันชีวิตหรือทำประกันภัยบ้านอะไรแบบเนี้ยบ้านไม่ได้นะครับมันต้องประกันชีวิตแล้วต้องเป็นกรณี10ปีจ่ายคืนดูจ่ายคืนนะครับไม่ได้ดูจ่ายเบี้ยประกันดูจ่ายคืนเราจ่าย7ปีเขาบอกว่าอีกแต่ว่าระยะ10ปีนะถึงจะได้เงินคืนอ่ะคือเขาเอาเงินเราไปถือ10ปีเราจะจ่ายคืนให้พร้อมสิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนหรือดอกเบี้ยนะครับดูเราหงอยเงาเศร้าๆนะ5โมงเย็นแล้วหรอโอ้นี่มันได้เวลาที่เราจะต้องจากกันในวันนี้แล้วใกล้แล้วฮะเอาไปงองงูก่อนแล้วกันนะครับกระทรวงยุติธรรมโทรตามผม2รอบแล้ว
ากสวัสดีด้วยนะครับมีเจ้าที่กระทรวงยุติธรรมสำนักนะฮะเรียนเป็นลูกศิษย์เราอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นทางไกลฝากสวัสดีด้วยนะฮะขอให้สอบผ่านนะครับมีอะไรขอบเขตก็โทรมาได้082นะครับท่านจดไหม082เบอร์อาจารย์สงสัยก็โทรมาถาม082-024-1959บอกท่านทั้งนางโทรทัศน์กับทั้งห้องบรรยายนี่แหละนะครับมีก็ข้อสงสัยก็โทรมาถ้าให้บรรยายยาวๆโทรมาแต่ถ้าจะตอบใช่กับไม่ก็ไลน์มาแต่ถ้าให้ตอบเป็น2หน้ากระดาษแล้วไลน์มาผมขออนุญาตส่งตัวการ์ตูนไปฝากตัวหนึ่งนะมันเป็นรูปแมวน้ำนอนร้องไห้นะครับจะให้ทีมตอบได้ไงเราถามมาขนาดนี้จานไม่ต้องทำอะไรกันพอดีผ้าก็ไม่ได้ซักนะต้องเอาไปอบอีกอบเซรามิกอีกจานต้องทำเองหมดนะรู้ไหมให้จานนั่งพิมพ์ไลน์ได้ยังไงโทรมาแล้วกันนะครับประกันชีวิต10ปีจ่ายคืนถือว่าใช่เข้าเกณฑ์นะครับถือว่าแค่นี้พององูแล้วก็อะไรครับงองูแล้วอะไรสอชิงใช่ไหมจอจานไม่มีนี่สอชิงบุตรศึกษาได้ 2,000 บาทเวลาตอบพอควายช่วยพี่นายสอชิงด้วยนะมาคู่กันถ้าลองคิดดูมีบุตรคนหนึ่งจะเลี้ยงอย่างเดียวไม่ให้การศึกษาได้ไงไม่งั้นค่าแรงเด็กก็300ตลอดอ่ะแต่ท่านสัตว์ท่านศึกษาผักไปจนถึงมีลูกอ่ะส่งถึงปริญญาตรีอย่างน้อยก็มีเงินเดือน 15,000 ถ้าปวช.ก็ได้ 12,000 ยังไงก็ต้องส่งเรียนอ่ะไม่งั้นค่าแรง300ตลอดชีวิตสงสารเด็กเขาท่านต้องส่งเขาเรียนไม่ใช่แค่เลี้ยงปัจจัย4อย่างเดียวดังนั้นก่อนมีบุตรคิดนะครับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะการสนุกสนานกันมีขอบเขตนะครับมีขอบเขตคืออะไรอาจารย์อย่าถามลึกไปกว่านี้เลยอาจารย์ไม่กล้าบรรยายออนไลน์ขนาดนั้นหรอกสงสัยขอบเขตคืออะไรกันโทรมาถามเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้สั่งให้กล่องหนึ่งใหญ่ๆเลยที่คลินิกนะฮะขอบเขตมันคืออะไรพอไปได้ที่คลินิกมากล่องนึงออกถึงกับการขอบเขตอาจารย์นั้นผมเข้าใจแล้วเอ๊นะป้องกันกันบ้างนะครับไม่ใช่เดี๋ยวสร้างปัญหาไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่เรานะต้องเอาหลานมาเลี้ยงนะลำบากนะแล้วพอลูกโตมาปุ๊บไม่รู้จักเรานะแล้วมันจะเลี้ยงเราไหมไม่รู้จักเรานะมันจะพัวพันเป็นปัญหาสังคมไปหมดให้เราใกล้ผู้พิพากษาก่อนเป็นคุณตำรวจก่อนนะครับเป็นทหารก่อนแล้วเป็นก่อนนะไม่ใช่ไปใส่เครื่องแบบก่อนเป็นนะครับแล้วไปยุ่งกับพยาบาลอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องนะนะดูข่าวกันบ้างนะครับในบ้านชอบสบคนในเครื่องแบบแต่งดีๆนะครับเครื่องแบบเนี่ยนะได้ทุกเครื่องแบบครับได้ทุกเครื่องแบบมันดูเข้มแข็งดีมั้งตัวอาจารย์นอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบช้อชิงต้องศึกษาในประเทศไทยเท่านั้นนะส่วนของควายในหรือนอกประเทศไทยก็ได้โอเคนะขอชิงอะไรอีกอะไรชอชิงชอช้างไหมชอช้างชอช้างเป็นเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพหรือเปล่าครับใช่ไหมพยักหน้าเบาๆนะเป็นสัญญาณจานไม่ถือประมวลมาเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพไม่มีอะไรครับนายจ้างเขาจะเก็บเงินไว้ให้เราอ่ะของอาจารย์ก็มีรามคำแหงเก็บเงินไว้ให้หักจากเงินเดือนอาจารย์1,200 บาททุกเดือนนะแล้วเขาก็จะสมทบมาให้อีก 1,200 บาทเท่ากับเดือนหนึ่งอาจารย์ได้หยอดกระปุก 2,400 ทุกเดือนแต่รามออกให้นะครึ่งนึงอาจารย์ออกเองครึ่งนึงเป็น 2,400 นี่คือกองทุนที่ว่าเนี่ยและส่วนที่หักเนี่ยก็คือ 2,400 ไหมคูณ12ไม่ใช่ครับก็ส่วนที่หักอ่ะเงินเดือนอาจารย์อ่ะ 1,200 คูณ12ครับพอสิ้นปีเขาจะส่งบินมาให้ไม่ต้องห่วงตรงนี้ครับแล้วเป็นข้อสอบเป็นยังไงข้อสอบก็ถามเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพถ้าถามแบบนี้ก็ช่วยกันแล้วครับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยชอช้างเสร็จแล้วซอโซ่ไหมซอโซ่เงินกู้ดอกเบี้ยไหมกู้บ้านนะดอกเบี้ยบ้านยาวเลยงานนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเป็นดอกเบี้ยบ้านดีกว่า
นะครับโอเคไหมครั้งนี้เราพักเหนื่อยกันก่อนวันนี้เนี่ยเราได้ขอบเขตข้อสอบนะข้อที่สองนะครับก็คือมาตรา47อนุมาตรา1หลักๆคือคอควายแล้วกันไปดูนะถ้าอาจารย์ต๊อกบอกขอไข่ขึ้นมาท่านก็ไม่ต้องดูอ่ะแค่รู้จักคู่สมรสก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแต่คอควายต้องท่องแล้วไปดูซอโซ่มาด้วยนะครับรอบหน้าเจอกันซอโซ่จะได้อาจารย์จะได้พั่มเพ้อไปได้ยาวๆนะครับจะได้พูดถึงเรื่องที่พวกธุรกิจเขาทำกันออกนอกเรื่องได้หน่อยหนึ่งการในประมวลตำราคำพักษาไว้ทีหลังครับเป็นหมื่นแล้วนะที่พักษาเป็นหมื่นแล้วท่านจำหมดไหมล่ะไม่หมดหรอกนะครับมันต้องอยู่ในตัวท่านท่านแหละคือคำพิพากษาท่านคิดตรงนี้นะตัวท่านแหละคือความยุติธรรมกฎหมายก็เครื่องมือปากกาก็ของท่านกระดาษท่านก็ไปซื้อมาแล้วกันมันแค่นั้นจริงๆตัวท่านคือความยุติธรรมนะความยุติธรรมไม่ใช่บรรทัดฐานคำพักษาทุกวันนี้นะแต่ก่อนคำพักษาศักดิ์สิทธิ์มากนะเป็นบรรทัดฐานที่ยอดเยี่ยมทุกวันนี้เป็นกึ่งนะพูดได้ว่ากึ่งเครื่องป้องกันตัวผู้พิพากษาผมตัดสินตามฎีกาแล้วจบไหมนั่นแหละคือเครื่องป้องกันตัวนะครับท่านต้องสืบพยานให้ละเอียดอย่าสืบพยานให้เข้าคำพิพากษาที่ท่านอ่านต้องระวังห้ามสืบต่อไปถ้าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะนั่งตรงนี้ผมคิดว่าประมาณมากกว่า 50% เป็นไม่ศาลก็อัยการเพราะท่านมานั่งแบบเนี้ยเว้นแต่หยุดนั่งอ่านหนังสืออันนี้ก็ถือว่าหยุดแต่ท่านก็ต้องมองต่อนะเป็นศาลแล้วเป็นอะไรต่อวันหนึ่งผมตายท่านก็ต้องมาบรรยายต่อนะผมแก่ก่อนตายก่อนนี่นะครับท่านก็ต้องมาแล้วมาช่วยน้องๆท่านต่อผมก็ไปเกิดใหม่มาเป็นน้องๆท่านก็ต้องสอนผมแบบนี้นะอย่าย่อหย่อนกว่านี้เป็นอันขาดท่านต้องบอกผมด้วยตอนนั้นผมลืมหมดแล้วเกิดใหม่อ่ะท่านต้องบอกผมด้วยว่าข้างนอกมันเป็นยังไงโอเคไหมเราผัดกันถ่ายทอดกันแล้วกันซึมซับวิทยาการต่างๆเอาไว้บอกอาจารย์หลายๆอย่างสหวิทยาการต้องบอกอาจารย์ด้วยอาจารย์เกิดมาใหม่จำไม่ได้นะรับผิดชอบสังคมนะครับยินดีที่ได้เจอกันขอทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ